มีท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยเนี่ยนะครับท่านมาคอนเฟิร์มเลยครับว่าถ้าเกิดเพื่อไทยเนี่ยต้องการเป็นรัฐบาลเนี่ยจะต้องยอมให้บิ๊กป้อมเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมองว่ายังไงเพื่อไทยก็ไม่สามารถชนะแบบแลนด์สไลด์ได้นะครับคนที่ว่านั้นเนี่ยนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียางกูลครับนายกสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสัมภาษณ์พิเศษกับทางเนชั่นของเราเอาไว้วิเคราะห์ถึงเกมการเมืองการเลือกตั้งครั้งนี้คือถ้าเกิดเพื่อไทยอยากจะเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับเพื่อนำเจ้าของพรรคกลับบ้านก็ต้องยอมให้บิ๊กป้อมขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีครับโดยคุณธนพรเนี่ยบอกว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยทั้ง3คนเนี่ยนะครับคือมองว่าไม่สำคัญว่าแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยจะเป็นใครเพราะสุดท้ายแล้วพรรคเพื่อไทยต้องการกลับเข้าสู่อำนาจรัฐนายกต้องชื่อพลเอกประวิตรนะครับแล้วก็ในมุมมองของอาจารย์ท่านนี้เนี่ยนะครับบอกว่าทักษิณยังไงก็เป็นเจ้าของพรรคมีการถอดบทเรียนตั้งแต่ยุคสมัยของนายกสมัครมาแล้วด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มองว่าความเห็นเรื่องของแคนดิเดตนายกคนที่3ของเพื่อไทยเนี่ยเอาเข้าจริงๆไม่สำคัญหรอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทั้ง3คนนี้จะไม่มีใครเป็นนายกสักคนแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของสูตร3พรรคในการจับมือรัฐบาลกันนะครับ3พรรคที่ว่าก็คือเพื่อไทยพลังประชารัฐและภูมิใจไทยถ้าเป็นสูตรนี้ยังไงคนที่เป็นนายกก็ต้องเป็นบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับแล้วก็มองว่ายังไงเพื่อไทยก็ไม่สามารถชนะแลนด์สไลด์ได้เพราะเหมือนไปตัดคะแนนกันเองกับในส่วนของก้าวไกลด้วยแบ่งแต้มกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มองกันว่าถ้าตัวเลขการเลือกตั้งปี62มาเทียบกันกับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยยังไงเพื่อไทยก็ไม่แลนสไลด์แล้วก็ต้องถามกลับว่าแล้วถ้าเกิดถึงเวลานั้นเนี่ยก้าวไกลจะไปอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับคะแนนที่ได้มาจะโยนทิ้งน้ำหรอหรือไม่อันนี้ซึ่งอาจารย์เขาไม่เชื่อนะครับใช่ค่ะทีนี้อาจารย์ธนพรก็วิเคราะห์ตัวเลขส.ส.นะคะจากการเลือกตั้งปี2562ให้เราฟังด้วยบอกว่าแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.มากที่สุดนะแต่พอไปโฟกัสที่ขั้วการเมืองอะค่ะก็จะเห็นข้อมูลที่น่าสนใจเลยว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมเนี่ยมีจำนวนผู้สนับสนุนที่สูสีกันนะคะทีนี้ถ้าหากย้อนไปดูคะแนนโหวตการเลือกตั้งปี62คือฝั่งประชาธิปไตยหลักๆ ก็คือพรรคเพื่อไทยรวมกับอนาคตใหม่หรือว่าก้าวไกลปัจจุบันส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือพลังประชารัฐบวกกับประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคอื่นๆทั้งสองฝั่งมีเสียงสนับสนุนประมาณ15ล้านเสียงถือว่าไม่ได้ต่างกันมากนะคะแต่ถ้าโฟกัสเฉพาะพรรคที่เป็นพรรคฝ่ายค้านเดิมก็คือฝั่งเสรีนิยมอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้มีคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่รู้สึกว่าพรรคเพื่อไทยไปไม่สุดเขาก็ไม่เลือกไม่อย่างนั้นอนาคตใหม่จะเกิดขึ้นได้ยังไงพรรคก้าวไกลจะเกิดได้ยังไงถ้าพรรคเพื่อไทยจะแลนสไลด์วันนี้คำตอบของฝ่ายเสรีนิยมไม่ได้มีพรรคเพื่อไทยเพียงพรรคเดียวอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยจะแลนสไลด์ก็มีแค่อย่างเดียวคือต้องสาปแช่งให้พรรคก้าวไกลถูกยุบซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่แล้วแต่พอมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าต้องการจะเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะมีทางเลือกอะไรล่ะอาจารย์บอกว่าผมไม่ได้มีความหลังมีสตอรี่อะไรกับคุณจตุพรนะถึงจะได้รู้เบื้องหลังต่างๆเพราะผมไม่ได้อยู่ในกระบวนการตรงนั้นแต่อาจารย์บอกว่าผมเนี่ยก็ดูจากชีวิตของผมที่ผ่านมาเรื่องแบบนี้มันไม่น้อยกว่าใครผมกล้าพูดเลยว่าถ้าจะเอาการเข้าสู่อำนาจรัฐเป็นตัวตั้งยังไงพรรคเพื่อไทยก็จะต้องร่วมมือกับฝ่ายอื่นไม่เช่นนั้นก็คงต้องเป็นฝ่ายค้านต่อไปพอถามถึงแนวโน้มผู้ที่เป็นนายกคนต่อไปอะค่ะอาจารย์ธนพรคอนเฟิร์มเลยว่ายังไงก็ต้องเป็นบิ๊กป้อมคนนี้มีโอกาสมากที่สุดแล้วคือถ้าสูตรนี้นะถ้าสูตรเป็นไปตามที่เพื่อไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทยยังไงก็ต้องเป็นบิ๊กป้อมยกเว้นแต่ว่าพรรคของบิ๊กตู่อะค่ะหรือว่าพวกขวาจัดเขายังรวมพลังกันเหนียวแน่นสมมุติว่ารวมไทยสร้างชาติได้ไป60เสียงแล้วพรรคลุงป้อมได้ไป50เสียงรวมกันเป็น110เสียงอันนี้เนี่ยก็จะได้รัฐบาลในขั้วเดิมๆแล้วพรรคเพื่อไทยก็จะได้เป็นฝ่ายค้านต่อไปอาจารย์ธนพรยังบอกว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ไปโจมตีอะไรพรรคเพื่อไทยนะก็เข้าใจแฟนคลับพรรคเพื่อไทยคนในพรรคเพื่อไทยเองก็รู้จักผมเยอะแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรหรอกที่วิเคราะห์มาเนี่ยก็เป็นไปตามข้อมูลเป็นไปตามคณิตศาสตร์ทางการเมืองทั้งนั้นอาจารย์บอกว่าถ้าจะแลนสไลด์เนี่ยแลนสไลด์ในเงื่อนไขใดอาจารย์มองไม่ออกนะครับ